วันนี้จะไปไหนครับวันนี้จะไปโรงพยาบาลนะคะสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้สัปดาห์ที่38โอ้ท้องปูดมากไหนดูด้านข้างหน่อยแต่6วันก็พรุ่งนี้ก็เข้า39ไหนดูด้านข้างหน่อยนิดนึงโอ้พี่เด็กผู้หญิงอันนี้นะไม่ว่าส่วนสูงเขียนเองอ่ะวันนี้มาโรงพยาบาลครับผมพาภรรยามาอุลตราซาวด์หรือเปล่านะอุลตราซาวด์นะที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกเอ็กโกะก็หมายถึงว่าตรวจดูว่าภายในว่าเด็กที่อยู่ในท้องเป็นยังไงบ้างมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะก็คือตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่39แล้วคือ รอหลังจากนี้สามารถคลอดได้ตลอดเวลารอว่าจะถึงเวลาที่ถุงน้ำค่ำจะแตกตอนไหนแล้วก็จะมีการแจ้งมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาโรงพยาบาลเพื่อที่ทำคลอดก็คือครับผมสัปดาห์ที่39ก็ตอนนี้รอตรวจอยู่เดี๋ยวติดตามมันต่อไปว่าหลังจากคลอดแล้วเราจะมีการไปยื่นเอกสารหรือว่าทำเขาเรียกว่าอะไรนะแจ้งเกิดคนไทยที่เป็นพ่อแม่ไทยแล้วก็มีลูกที่คลอดอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยวิธีการแจ้งเกิดแบบญี่ปุ่นแล้วก็แจ้งเกิดแบบไทยนี้มีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะ หลังจากลูกคลอดแล้วผมจะเป็นคนที่จะต้องพาไม่ใช่พาสิจะต้องเป็นคนที่ทำเรื่องแจ้งเกิดด้วยตนเองนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการมันเป็นยังไงบ้างมีความยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับว่าวิธีการจะเป็นไงจะพยายามเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดทำให้ทุกคนรู้กันว่าคนต่างชาติที่เกิดที่พ่อแม่ที่เป็นต่างชาติที่คลอดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนี้จะได้สัญชาติอะไรหรือว่ามีความยากง่ายในการแจ้งเกิดยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ